สรุปว่าแคมป์เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จะมารองรับในส่วนของงานที่เป็นงาน CNC นะครับทีนี้ส่วนเวิร์คแคมป์มีอะไรใหม่บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวส่วนเวิร์คแคมป์จะสามารถโมดิฟายในส่วนของฟีดเรทได้นะครับในกรณีที่คุณต้องการจัดแมชชีนบริเวณที่เป็นส่วนโค้งนะครับตัวฟีดเรทตัวนี้สามารถปรับให้มีลักษณะที่ช้าลงได้และลำดับถัดมานะครับในส่วนของทูลที่เป็นลักษณะเทเปอร์แล้วก็บาร์เรลทูลนะครับสามารถที่จะโมดิฟายเข้าไปในโซลิดเวิร์คแคมป์ได้นะครับสองตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขอชิปมาที่นี่นะอย่างแรกเลยนะครับตัวโซลิดเวิร์คแคมป์สามารถที่จะใช้คอนฟิกูเรชันช่วยได้นะครับในกรณีที่คุณต้องแมชชีนชิ้นงานสองฝั่งนะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่ชิ้นงานเป็นตัวเองถัดมานะครับเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูบริเวณนี้กันนะครับบริเวณนี้นะครับจะในกรณีนี้ผมต้องการจะแมชชีนชิ้นงานบริเวณนี้นะครับอย่างแรกเลยตัวส่วนบนจะสามารถที่จะพรีวิวตัวทูลของเราได้นะครับตัวทูลที่เราตั้งค่าอยู่นะครับแต่ในกรณีนี้คุณจะเห็นว่าเวลาเราแมชชีนงานที่เป็นหลืมก็ไปแบบนี้นะครับคุณตัวนี้มันจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับตัวสรุปแล้วแค่2019นะครับจะสามารถที่จะโมดิฟายในส่วนของตัวทูลของเราให้เป็นลักษณะเป็นคอได้นะครับลักษณะของตัวทูลจะเป็นลักษณะแบบนี้เพื่อที่ให้สามารถที่จะเข้าไปแมชชีนตรงหลืมตรงนี้ได้นะครับส่วนบริเวณด้านบนนะครับที่เห็นหลบตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่ไม่ใช่ของตัดนะครับแล้วลำดับมานะครับเรามาดูในส่วนของตัวโฮเดอร์บ้างนะครับตัวนี้สามารถปรับในส่วนของเดเรชั่นโฮเดอร์ได้นะครับตัวโฮเดอร์ด้านบนนะครับเพื่อตรงตัวชิ้นงานนะครับเช่นเดียวกันในลำดับถัดมานะครับในส่วนของฟีดเรทนะครับฟีดและสปินเดอร์นะครับตัวสรุปว่าการจะสามารถปรับฟีดและสปินเดอร์ได้นะครับแต่สรุปว่าแค่2019นะครับจะสามารถที่จะติ๊กคอนเทนต์สโลว์ดาวน์ได้ในกรณีที่คุณต้องการจะแมชชีนบริเวณโค้งหรือว่าส่วนโค้งของชิ้นงานนะครับในส่วนนี้เราสามารถป้อนพารามิเตอร์เข้าไปได้เลยนี่ผมก็จะทำการแอดเข้าไปนะครับหลังมาตุนตั้งค่าเสร็จนะครับลักษณะที่เราบัญชีจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะบัญชีบริเวณที่เป็นมุมหลืมรวมถึงอัตราฟิกเรทที่ลดลงได้เพื่อรักษาตัวทูลเป็นไงครับบ้างครับกับตัว Solid Work Camp นะครับตัวนี้ก็จะเข้ามามีฟังก์ชันเพิ่มเติมเข้ามาได้เยอะเลยนะครับรวมถึงมีเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับการแมชชีนของเรานะครับ